ะโพกกระแทก1 2 3 4นะคะกระโพกกระแทกไปข้างๆนะคะสลับซ้ายขวาพอสลับซ้ายขวาเล่นอะไรด้วยไหล่คอก็จะไปดูนะไปปลายทางด้วยค่ะลุกขึ้นหาที่เหมาะๆ เพราะว่าปลายทางบางโรงเรียนอาจจะมีโต๊ะเกะกะนิดนึงไม่เหมาะสำหรับฝึกนะคะเอามือเท้าเซลไปค่ะใช้จังหวะนี้ก่อนใช้เท้าซ้ายของหนูอ่ะมันจะข้างเดียวกับครูพอดีซ้ายของหนูอ่ะเออแล้วก็บิดสะโพกกลับมาทางนี้กันนี่กำลังให้โจทย์นั่นแหละเดี๋ยวกลับไปฝึกที่บ้านเอาไป1 2 3พอเราบิดสะโพกปุ๊บไหล่มันก็จะตาม1 2 4นี่นักเรียนหญิงบางคนมีแบบว่าห่วงไหล่ก็พยายามยกไหล่อ่ะพอยกไหล่ไปด้วยนักเรียนไม่ต้องไปห่วงถ้าเราบิดสะโพกปุ๊บอัตโนมัติเลยไหล่อะไรมันจะไปอัตโนมัติห่วงสะโพกอย่างเดียวก่อนตอนนี้อ้าวไป1 2สามสี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวออกจากห้องนี้กลับห้องก็เดินท่านี้นะจะได้เก่งมันต้องฝึกกันนานๆทีนี้ฟังวันนี้กลับไปบ้านก็อยู่หน้ากระจกก่อนนอนนะสักร้อยครั้งแล้วค่อยนอนทีนี้มือมันมีโอ้เอ๊มีเสียงตอบรับดีมากเลยตลอดแต่เนื้อหานี้ไม่ค่อยจะเท่าไหร่เลยใช่ไหมจีบมือง่ายๆเท้าก็ง่ายต้องสวยแน่ๆท่านี้เตรียมเดี๋ยวดูหินมาทำตรงนี้เลยหินนะหนึ่งสองสามดึงเข้ามาหาตัวกันจีบนี่เห็นไหมนี่เขาพร้อมเลยนะยังไม่ต้องเอามือก่อนเท้ายังไม่ต้องจีบดึงเข้าหาตัวแล้วสะบัดออกเห็นไหมหน้าไหลไปมันแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่ถึงร้อยไม่ต้องนอนคืนนี้ถ้าแม่ถามก็บอกว่าหนูจะฝึกนาฏศิลป์สอบหนึ่งยากไหมไม่ยากทีนี้เท้าด้วยนี่เท้าด้วยอ้าวเตรียมนี่เจ้านี่เขาเตรียมพร้อมตั้งนานแล้วนะครูอ่ะง่ายจะตายครูมันดูถูกหนูมือบ้างเท้าบ้างทีละอย่างหนูพร้อมสองอย่างพร้อมกันเลยไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ผู้หญิงสวยนะหนึ่งสองเอาหมุนรอบตัวเองหนึ่งสองขำอะไรอะพี่ขำใหญ่เลยหนึ่งสองเดี๋ยวท่านี้นักเรียนหญิงนี่สวยแล้วสองคนนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เร็วสุดีแล้วมาโชว์หน่อยปลายทางเขาก็อยากเห็นนะว่าหนูเรียนประสบความสำเร็จไหมหนึ่งสองสามพร้อมกันเตรียมจีบมือไปทางเดียวกันแล้วเธอจะขยับมาทำไมเราดีจีบแขนตึงไปหนึ่งสองย่ำเท้าดิสามแต่นี่คือครูถือว่าตั้งใจแล้วนะแต่มันได้แค่นี้ตอนนี้มันได้แค่นี้เต็มได้แล้วตั้งใจอยากจะโชว์คนตั้งใจเรียนนี่ตั้งใจนะเนี่ยแต่เขาเรียกอะไรความถนัดยังไม่ได้ใช่ไหมลูกไม่เป็นไรหัดไปอีกเดี๋ยวก็ได้นะคะยากไหมอีกรอบนะท่านี้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนท่าหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองไม่โชว์นักเรียนหญิงทำสวยกว่าครูอีกหนึ่งสองสามสี่ยากไหมลูกไม่ยากนะคะจริงๆเวลาเขาทำเขาอาจจะมีการกระโดดเท้าด้วยหลายๆอย่างนะยากกว่านี้คือมีท่าที่ยากไปนี่ครูพยายามเอาท่าพื้นฐานมาฝึกนะคะท่าต่อไปค่ะเริ่มจากมือก่อนจีบแบบนี้ระดับปากเนี่ยแล้วยื่นออกไปเลยจีบแบบนี้จีบปล่อยยืดขึ้นเอียงหน้ามองมือยุบต
่อข้อศอกข้อศอกมาอยู่ที่ปลายนิ้วยุบหลบเข่าไปเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งเพิ่งปะเพิ่งเพิ่งหลบหลบอย่างนี้หลบอย่างนี้แตะแตะนะคะแตะเอียงศีรษะไปทางมือที่แตะที่แก้มนะคะมือที่แตะที่แก้มได้ไหมคะพอท่านี้หลบไปยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นปลายนิ้วหักข้อมือเก็บนิ้วหัวแม่มือค่ะมืออยู่ระดับปากลูกระดับปากนะคะอยู่ในจังหวะยืดยากไหมคะไม่ยากนะคะไม่ยากยุบตรงค่ะหนูพยายามตั้งแถวดูคนหน้าเป็นหลักลูกดูคนหน้าเป็นหลักยืนขึ้นดูคนหน้าเป็นหลักนักเรียนอย่าลืมว่าเรียนนาฏศิลป์ถ้ารำจะสวยได้เราต้องเริ่มจากตั้งแถวให้สวยก่อนระดับมือเราต้องดูระดับมือด้วยนะลูกนะได้ไหมคะต่อไปท่าที่3ท่านี้ยากนิดนึงนะลูกนะเอามือเท้าเซลเท้าเท้าจะไปลักษณะนี้เราจะกระดกเท้าไปข้างหลังครูหันข้างหนูจะได้มองชัดแต่จริงๆแล้วหนูหันหน้านะคะกระดกเท้าก้มตัวลงเวลาเรากระดกเท้าเราก้มหน้าแล้วก็วางแล้วก็ยกหน้ากระดกเท้าไปข้างหลังยกหน้ากระดกไปข้างหลังยกหน้าก็จะเป็นอย่างนี้1 2 1 2 1 2 1 2ก้มหน้า1ง้าวเงยหน้า2 1 2ทีนี้มือเราจะไปด้านซ้ายอย่างเดียวไปด้านซ้ายมือจะแบบนี้ลูกมันจะเป็นการตั้งวงและเลื่อนไปทางซ้ายมือเพราะฉะนั้นมือเสมอกันไม่ได้แน่นอนมือซ้ายต้องสูงกว่ามือขวาแน่นอนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปฏิบัติตามขั้นตอนที่ครูให้นี่มีบางคนกระโดดแล้วนะมีบางคนกระโดดรีบไปหน่อยเดี๋ยวหน้าขมำกระโดดไม่ถูกท่าเดี๋ยวระวังล้มอยู่อย่างนี้ใช่ไหมลูกจากนั้นเลื่อนมือลงมาจีบไปข้างหลังแขนตึงตั้งวงจีบไปข้างหลังตั้งวงจีบไปข้างหลังก้มเงยหน้าขึ้นมองมือจีบไปข้างหลังมองมือทีนี้พอเราจีบปุ๊บกระดกไปข้างหลัง1 2 1 2กระโดดด้วย1 2 1 2 1สนุกใหญ่2 1สองค่ะไม่หมูอย่างที่คิดเลยใช่ไหมท่านี้นั่งลงค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยวันนี้กิจกรรมปฏิบัติท่ารำสังเกตว่าทำได้ดีแล้วก็ตั้งใจทุกคนนักเรียนคะการที่ครูนำนักเรียนออกมาตรงนี้อย่างเมื่อกี้นักเรียนชายยังทำไม่ถนัดเลยครูต้องการโชว์อะไรความตั้งใจนะคะแต่ว่ามันเป็นวิชาที่ต้องอาศัยเวลาเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความชอบบางคนโอ้ยไม่เอาแล้วพอพูดถึงนาฏศิลป์ยิ่งนักเรียนชายไม่เอาเลยไม่เอาใช่ไหมคะมันต้องชอบมันไม่ใช่แค่ว่าสนุกสนานมาลำอะไรก็ได้ยกแขนไปทางซ้ายทีทางขวาทีไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องถูกหลักด้วยทีนี้นาฏศิลป์เนี่ยครูให้โจทย์หนูไป3ท่าใช่ไหมท่านี้และท่ากระโดดเนี่ยนะคะคือครูให้โจทย์ทำยังไงให้สวยขึ้นเวทีได้3เดือนพอไหม3เดือนนี่ต้องฝึกทุกวันวันละอย่างน้อย1ชั่วโมงมันถึงจะสวยนะคะมันไม่ใช่ว่า
อ่ะอาทิตย์นี้ขึ้นซ้อมมันก็ได้แค่ท่านี้ลูกมันก็ได้แค่ท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาในการฝึกเพราะนั้นหนูต้องขยันค่ะที่จะบอกก็คือต้องขยันห้องนาฏศิลป์ของครูเปิดต้อนรับหนูตลอดเวลามันมีกระจกบานใหญ่หนูไปยืนแล้วก็ลองทำแบบนี้ดูว่าเอ๊ะที่รู้สึกว่ามองครูแล้วทำตามครูเอาครูเป็นกระจกเนี่ยแล้วทำตามเนี่ยมันเหมือนที่ทำหรือยังนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้มันต้องมองแล้วก็ต้องฝึกนะคะเพราะนั้นห้องนาฏศิลป์เปิดให้หนูไปฝึกนะคะลองขึ้นไปได้นะคะมีอะไรจะถามไหมมีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงเรารักแม่เหลือสไลด์ที่เท่าไหร่แล้วที่เราจะมาฝึกกันเราฝึกไป3บทแล้วใช่ไหมคะที่ครูแบ่งกลุ่มให้วันนี้เวลาเรามีจำกัดเดี๋ยวครูขอฝึกต่อแต่ว่าเวลามีไม่พอครูจะไม่แบ่งกลุ่มวันนี้เดี๋ยวบอกบทดูบทท่องบทให้ได้แล้วเดี๋ยวครูจะให้นำเสนอข้างหน้าผู้ชาย2ผู้หญิง2ครูเลือกเองขอสไลด์ค่ะเรารักแม่ค่ะขอสไลด์ที่6เลยนะคะ